ัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินกันที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราค่ะตลาดนัดแห่งนี้นะคะเปิดขายทุกวันค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะจนถึงดึกๆเลยค่ะตลาดที่นี่ใหญ่มากเลยนะคะแต่วันนี้นะคะจะพามาดูร้านอาหารที่ขายอยู่ในตลาดเรียบด่วนรามอินทราค่ะว่าเขามีขายอะไรกันบ้างร้านอาหารที่นี่นะคะจะมีชาบูค่ะสาวกของชาบูต้องมาที่ตลาดแห่งนี้นะคะเพราะว่ามีหลายร้านมากๆเลยค่ะนอกจากร้านชาบูนะคะก็จะมีร้านขายส้มตำจุดสกัดลาวร้านนี้ค่ะขายดีมากๆลูกค้าแน่นทุกวันเลยค่ะร้านนี้จะขายยำนะคะยำแซ่บเรียบด่วนเย็นตาโฟค่ะคนแน่นร้านเหมือนกันปังเย็นเรียบด่วนค่ะขายบิงซูค่ะร้านนี้ร้านขนมจีนก็มีนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะคนแน่นร้านเลยตำแซ่บหนัวขนมหวานก็มีค่ะเครปไส้แตกร้านนี้คนเยอะนะคะหมาล่าก็มีค่ะเล้งค่ะเล้งเรียบด่วนจุ่มแซ่บปลาร้าค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวมันไก่ค่ะจิ้มจุ่มหม้อดินนะคะมีส้มตำด้วยค่ะขนมจีนบุฟเฟ่69บาทค่ะเป็นขนมจีน4ภาคกุ้งถังค่ะเจ้าแรกในเมืองไทยมาตลาดที่นี่ได้กินครบทุกแนวเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ